สวัสดีครับกลับมาพบกับวอลเลย์เอฟซีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะพามาดูผลการแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022นะครับโดยสาวไทยของเราอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียนะครับซึ่งก็ถือว่าเบามากๆนะครับสำหรับคู่แข่งของสาวไทยเราเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆโดยทีมที่ได้อันดับที่1ถึง4ของกลุ่มจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับมาดูการเตรียมความพร้อมของสาวไทยเราก่อนลงสนามแข่ง VNL สนามที่3กันบ้างนะครับโดยเมื่อวานนะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสาวไทยของเราก็ได้ทำการฟื้นฟูร่างกายด้วยเครื่องไครโอเทอราปีแมชชีนและเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายด้วยเครื่อง O2 Box ส่วนนักกีฬาที่ติดโควิดล่าสุดก็หายทุกคนแล้วนะครับทางศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก็ได้ทำการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเอ็กซเรย์ปอดเพื่อเช็คร่างกายอย่างละเอียดก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปยังประเทศบัลกเรียในวันพรุ่งนี้นะครับโดยสาวไทยของเราอยู่อันดับที่8ของตารางและจะเจอกับเกาหลีใต้โดมินิกันบราซิลอิตาลีนะครับแอดมินว่าใน2แมตช์แรกที่เราเจอกับเกาหลีใต้และโดมินิกันถ้าเราชนะได้มีโอกาสค่อนข้างสูงคิดว่าน่าจะ 90% เลยทีเดียวนะครับที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ